สวัสดีครับ BT Premium Auto Season นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับคันนี้เป็น Toyota Vigo นะครับโครงเดิมนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับลูกค้าได้ปรับเปลี่ยนนะเป็นโปรเจคเตอร์ Hellra นะครับ 3.2 นิ้วนะครับพร้อมซีนอนตัดหมอกล่างนะครับ Daylight 2 Step นะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันนะครับตารถครับตัวนี้ตารถแล้ว Daylight ติดเลยนะครับขอทางครับตัวนี้เป็น2 Step นะครับเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับนี่นะไฟเลี้ยวกับพริบทางเส้นนะครับปิดไฟเลี้ยวครับปิดไฟเลี้ยวกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับไฟรีครับวงแหวนบีมสไตล์นะครับคันนี้มีเลสเดวิลไอด้วยนะครับคันนี้เป็นเลสเดวิลไอนะครับสว่างเลยนะครับช่ำๆเลยนะครับเลนเคลียร์เลนนะครับเลนใสๆนะเห็นคัตออฟเลยนะครับไฟต่ำครับเปิดไฟต่ำแล้วเลสเดวิลไอตัดเลยนะครับไฟสูงครับโปรเจคเตอร์ทุกตัวนะครับเป็นใบซีนอนนะครับสูงต่ำในตัวเรามาดูแสงหน้ารถกันนะครับอันนี้เป็นแสงนอกตัวรถนะครับโปรเจคเตอร์เฮลล่านะครับให้แสงคัตออฟที่คมมากเลยนะครับไฟสูงครับไฟสูงสว่างทั้งซอยนะครับมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับสูงครับปล่อยครับแสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับสนใจนะครับงานติดตั้งดีๆนี้นะครับติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook นะครับ BT Premium Auto Season นะครับติดตั้งชิ้นงานโดยนะครับทีมงานช่างหมีนะครับโอเคครับขอบคุณครับ